วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ8:30 น.ถึง10:00 น.ตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันอังคารที่12เมษายน2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับผมเชื่อว่าเมื่อวานหลายๆท่านก็คงแอบลุ้นกันในเรื่องของตัวเลขแต่ตัวเลขที่ว่านั้นเป็นตัวเลขในส่วนของอุณหภูมิแชร์กันเยอะนะครับในโซเชียลที่ว่าบอกว่าบางเขตพื้นที่เนี่ยที่โคราชเนี่ยขึ้นไปถึง 47-48 องศาแต่เมื่อเช้านี้ฟังข่าวยืนยันจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเขาบอกไม่ถึงนะครับแค่42เศษๆแต่เมื่อวานสูงสุดเนี่ยเขาบอกอยู่ที่กาญจนบุรีนะ43นิดๆฟังแล้วจะเป็นลมใช่แล้วก็อย่างวันนี้เขาบอกว่าก็จะเป็นอีก1วันนะคะที่จะมีอุณหภูมิถึงประมาณ44องศานะก็ดูเหมือนว่าช่วงเดือนเมษายนนี้โดยเฉพาะสงกรานต์นี้จะค่อนข้างร้อนมากทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ต่างจังหวัดนะคะบางที่บางแห่งเนี่ยในส่วนของคลองน้ำไม่มีแล้วนะคะน้ำนี่ติดก้นคลองก็มีเหมือนกันแล้วก็บางที่ก็ต้องยกเลิกการเล่นสงกรานต์ไปนะฉะนั้นปีนี้ก็อาจจะต้องกลับไปอยู่เขาย้อนยุคกลับไปสมัยเก่าๆโบราณโบราณนะเล่นน้ำกันแบบพอดีพอดีปะกันแค่แบบนิดๆหน่อยๆพอเป็นพิธีนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพอันนี้ก็ต้องสำคัญเพราะว่าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วก็ทุกๆคนก็ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดบางคนไปเล่นน้ำหรือที่กลับมานะกลับเข้ามาสู่ภาวะปกติเนี่ยมันอาจจะเกิดเรื่องของอาการสุขภาพอาการเจ็บปวดแบบกระทันหันได้เอาง่ายๆผมเองก็แข็งแรงนะฮะเป็นคนที่ออกกำลังกายโดยตลอดอย่างช่วงเย็นๆเนี่ยขณะผมออกช้าแล้วนะ5 โมงเสร็จๆไม่ว่าจะเป็นเดินจ็อกกิ้งหรือว่าปั่นจักรยานเนี่ยยังรู้สึกได้เลยว่าอากาศร้อนมากนะครับฉะนั้นก็ฝากความห่วงใยถึงโดยเฉพาะผู้ที่ต้องประกอบสัมมาอาชีพกลางแจ้งนะให้ระมัดระวังโดยเฉพาะโรคลมแดดคนที่เป็นลมแบบฉับพลันเนี่ยคนที่ไม่เคยเป็นไม่รู้หรอกครับมันวืบเลยนะมันขาดสติเลยนะฉะนั้นก็หนึ่งหาเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่นะครับหรือแม้กระทั่งถ้าหลีกเลี่ยงช่วงเวลาที่แบบแดดพีคๆมากๆได้เนี่ยก็ขอให้ทำและที่สำคัญถ้าใครที่มีโรคประจำตัวหยุกยาที่เราใช้ประจำขอให้พกติดตัวไปด้วยครับนะคะแล้วก็วันนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ผู้คนล็อตที่2เนี่ยทยอยออกจากกรุงเทพนะคะมุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดบ้างหรือว่าได้ไปพักผ่อนได้ไปท่องเที่ยวบ้างนะฉะนั้นก็เดินทางนะคะโดยสวัสดิภาพแล้วก็เดินทางด้วยความระมัดระวังนะเมาไม่ขับง่วงก็ต้องไม่ขับเหมือนกันพักผ่อนให้เพียงพอก่อนที่จะไปจับพวงมาลัยด้วยนะคะก็มีน้องๆทีมงานบางคนนะครับก็ถ้าเราไม่ได้รีบมากนะอย่างวันนี้วันเมื่อวานกับวันนี้เป็นวันที่คนเดินทางเยอะนะครับอาจจะออกเดินทางช้าหน่อยนะครับบ่ายๆของวันที่13ก็ได้ไม่ต้องไปแออัดยัดเยียดกันบนท้องถนนนะครับก็แชร์กันไปวันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1ก็มีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจอยากจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับที่ได้เรียนคุณผู้ชมไปโดยเฉพาะนะครับคนที่อยู่ในเขตพื้นที่เมืองหลวงหรือว่าปริมณฑลถ้าใครยังไม่มีโปรแกรมเดินทางไปไหนก็อยากจะเชิญชวนครับที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามหรือว่าวัดโพธาเตียนนะครับที่พวกเราแฟนรายการเปิดดวง12ราศีได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีที่สำคัญในช่วงต้นปีนะครับก็ช่วงนี้ทางวัดพระเชตุพนก็ได้จัดเทศกาลวิถีน้ำวิถีไทยวันสงกรานต์วัดพระเชตุพนครับโดยใช้ธีมงานที่ว่างานนักขัตฤกษ์มนัสการพระพุทธไสยญาตินะครับงานก็จะจัดกันตั้งแต่วันที่12ถึง17เมษายนนี้เลยนะครับในปีพุทธศักราช2559ในงานนี้นะครับก็จะมีพิธีการหรือว่าเรื่องราวที่สำคัญก็คือหนึ่งเลยในเรื่องของพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์จัดวันนี้วันเดียวนะฮะวันนี้นะครับ16นาฬิกาใครสนใจเชิญชวนได้อาจจะไปก่อนเวลาเล็กน้อยนะครับเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพิธีเจริญพุทธมนต์นพเคราะห์วันนี้เวลา16นาฬิกาที่พระอุโบสถของวัดพระเชตุพนส่วนกิจกรรมต่างๆก็มีทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นการสงน้ำพระประจำวันเกิดการรดน้ำต้นโพอายุกว่า150ปีครับการก่อพระเจดีย์ไซน์รวมถึงการทำบุญอุทิศถวายสังฆทานพระไตรจีวรรวมถึงจะมีการเปิดให้เยี่ยมชมนะครับตลาดวิถีไทยโบราณอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการอนุรักษ์
นะครับในเรื่องของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านหรือแม้กระทั่งนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ12ถึง17นี้และในวัดพระเชตุพนนั้นนะครับนอกจากในเรื่องของกิจกรรมต่างๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในวัดก็ต้องบอกว่ามีความเคร่งขรึมและศักดิ์สิทธิ์มากนอกเหนือจากพระพุทธสายญาตินะครับที่มีชื่อเสียงคนเริ่มสายศรัทธาไปทั่วโลกแล้วเนี่ยในส่วนขององค์พระประธานที่เห็นด้านล่างนะครับพระพุทธเทวปฏิมากรก็มีความสวยงามวิจิตรขวามือครับพระพุทธโลกนาถอันนี้คือหลายคนก็จะมีเจตคติความเชื่อในเรื่องของการมาขอบุตรหลานและสมหวังจะมีเคล็ดนะครับจะนิยมขอกันในวันพระนอกจากนี้นะครับในส่วนขององค์พระพุทธรูปแล้วที่สำคัญก็ยังมีครับในส่วนของมหาเจดีย์4รัชกาลนะครับตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นมหาเจดีย์ที่คนไทยเนี่ยมีความเลื่อมใสศรัทธามากรวมไปถึงที่เห็นด้านขวาบนครับพระพุทธรูปที่วางเรียงรายอยู่นั้นเป็นพระพุทธรูปที่บอกว่ามีศิลปะวัฒนธรรมที่แตกต่างกันตามยุคตามสมัยนะครับและด้านล่างก็คือในส่วนของเขาฤาษีดัดตนภูมิความรู้ในเรื่องของสุขภาพโดยตรงก็เชิญชวนนะครับ12ถึง17เมษายนนี้ที่วัดพระเชตุพนท่าเตียนครับนะครับอันนี้ก็ในส่วนของภาพประกอบก็ยังขึ้นโชว์ให้เห็นนะครับเน้นย้ำอีกหนึ่งรอบนะ16นาฬิกาวันนี้พิธีเจริญพุทธมนต์นพพระเคราะห์ที่พระอุโบสถซึ่งพิธีนี้จัดวันเดียวนะคือในวันนี้ครับนะใครสนใจที่อยากจะไปย้อนยุคนะคะวิถีแบบโบราณนะคะรวมไปถึงบางท่านที่ไม่ได้ออกไปไหนนะอยู่กรุงเทพอยู่ในเมืองแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะไปสัมผัสนะคะความสวยงามแบบย้อนยุคได้ด้วยอย่างก่อเจดีย์ทรายเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้ยรุ่นใหม่ๆไม่เคยได้มีโอกาสได้เห็นนะก็แวะเวียนไปเที่ยวงานได้นะคะก็ฝากไว้ละกัน12ถึง17เมษายนนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระรายการเนี่ยนอกจากจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แล้วเนี่ยหลังจากสงกรานต์ค่ะใครที่เป็นคอนะคอการ์ตูนคอโมเดลต่างๆนะคะหรือแม้กระทั่งปีนี้นี่ไฮไลท์สำคัญเขาบอกว่าคนที่ชอบเล่นเกมนะคะก็กลับอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับงาน Thailand Comic Con นะคะ2016นะซึ่งต้องบอกว่าครั้งนี้กลับมาเนี่ยเป็นการรวมพลค่ะมหากรรมคนรักป๊อปคัลเจอร์นะคะที่ฟินแล้วก็ฟันที่สุดในประเทศไทยปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าผู้คนหลั่งไหลไปงานเยอะมากๆนะคะแล้วก็เราได้เห็นการแต่งตัวแบบคอสเพย์เยอะมากทีเดียวปีนี้ก็ต้องบอกไม่แพ้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวไปชมภาพแถลงข่าวด้วยนะไปชมภาพเลยค่ะนะคะก็เตรียมนำมหากรรมสุดยอดความบันเทิงป๊อปคัลเจอร์ค่ะจากฝั่งโลกตะวันตกฮอลลีวูดนะคะแล้วก็ป๊อปคัลเจอร์ระดับพรีเมียมตัวแทนฝั่งตะวันออกจากญี่ปุ่นมาสู่แฟนๆชาวไทยอีกครั้งหนึ่งนะคะกับงาน Thailand Comic Con 2016ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะก็เนรมิตพื้นที่กว่า 8,000 ตารางเมตรณกลางใจเมืองสร้างประสบการณ์ความฟินและก็ฟันที่สุดในประเทศไทยนะคะระหว่างวันที่22ถึง24เมษายนที่ Royal Paragon Hall ชั้น5นะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะคุณชาญวิทย์วิทยาสำเร็จนะคะประธานคณะกรรมการจัดงาน Thailand Comic Con 2016ก็บอกว่าจากความสำเร็จของงาน Thailand Comic Con เมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้รับกระแสตอบรับอย่างล้นหลามนะคะจากแฟนอีเวนต์ชาวไทยจนปีที่ผ่านมาค่ะมีผู้เข้าชมงานกว่า 92,000 คนนะคะซึ่งก็ทำให้งานนั้นมีความสนุกแล้วก็หลายๆคนก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมนะกับแฟนๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยมีการแต่งตัวนะเป็นคอสเพย์ด้วยนะคะและอย่างที่ได้เห็นในหน้าจอแบบนี้นะนั่นคือสาวๆนะคะจากเวที The Fest Thailand ซีซั่น2นี่เองน้องชายแล้วก็น้องสาวค่ะทั้งครอบครัวดูเพราะฉะนั้นเราจะแบบว่าแข่งกันสะสมด้วยอะไรที่บอกไม่ได้ถ้าเกิดว่าคนชอบจริงๆก็น่าจะเข้าใจนะคะเพราะว่ามันเป็นของที่มีค่าทางจิตใจอ่ะคุณค่ะเป็นเกียรติด้วยเพราะว่าพี่ชาติก็เป็นคนหนึ่งที่ติดตาม
คอมิกการ์ตูนทุกอย่างเลยตั้งแต่เด็กอะค่ะก็เป็นอะไรที่เราก็ยังดูอยู่ทุกวันนี้นะคะแบทแมนเวอร์ซัสซูเปอร์แมนที่ก็เพิ่งไปดูมาก็คือเป็นอะไรที่เข้าทางมากค่ะกูชอบเป็นตัวโคตรนะจ็อกเกอร์จ็อกเกอร์แฟรงเกนสไตน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ชอบเยอะกว่านี้ลาพันเซลอะไรอย่างเงี้ยเราก็ชอบอะถูกไหมมันน่ารักเลยมันสวยแต่นะคะรับรองว่ากิจกรรมนี้สนุกแน่นอนแล้วก็ตอบโจทย์ของแฟนๆที่ชอบคอมิกอยู่แล้วนะคะเชิญชวนขอให้มาร่วมงานด้วยนะคะสนุกแน่นอนค่ะครับสำหรับงาน Thailand Comic Con ปีนี้นะครับก็จัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของความพร้อมกระแสเรื่องความแรงเนี่ยเรียกว่าในมุมผู้จัดอย่างผมเองเนี่ยต้องเรียกว่าสนุกขึ้นมันขึ้นผมอยากจะเชิญชวนแฟนๆทางบ้านนะครับ22ถึง24เมษายนนี้พลาดไม่ได้กับงาน Pop Culture ที่เรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยผมเชื่อว่า3วันที่กำลังจะมาใช้เวลาร่วมสนุกกันเนี่ยจะเป็น3วันที่สนุกมันฟินที่สุดนะครับเท่าที่มีมาของทั้งปีนี้นะครับแล้วพบกันในงาน Thailand Comic Con 2016ครับผมเป็นบรรยากาศงานแถลงข่าวที่ผ่านมาเนี่ยเองเห็นอาจารย์ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ทำไมคะแต่จริงๆผมว่างานนี้มันมีหลายเจนมากเลยนะไม่ใช่เฉพาะน้องๆหนูๆนะครับไล่เรียงเลยตั้งแต่คนที่รุ่นอาจจะมีบางคนที่สูงวัยกับผมด้วยนะที่เป็นแฟนพวกซูเปอร์ฮีโร่มาตั้งแต่สมัยก่อนแล้วจริงๆแล้วอย่างที่น้องเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกทางจิตใจบางคนสะสมแล้วของพวกนี้มันมีมูลค่าด้วยนะค่ะใช่นะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปเนี่ยปี2ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นแฟนๆนะรุ่นที่แบบโตๆหน่อยเนี่ยเขาจะไปดูพวกโมเดลกันดั้มอะไรต่างๆนะดังนั้นปีนี้นี่ต้องบอกว่าใครที่เป็นทั้งคอการ์ตูนนะคะแล้วก็คอเกมเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับงาน Thailand Comic Con 2016นะคะ 22-24 เมษายนที่ Royal Paragon Hall ชั้น5นะคะศูนย์การค้าสยามพารากอนส่วนใครที่อยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะว่าในงานเขาจะมีไฮไลท์อะไรน่าสนใจบ้างนะหรือว่าครั้งนี้จะมีกิจกรรมอะไรให้ทุกคนได้ติดตามกันก็ติดตามกันได้ในส่วนของ Facebook นะคะไปที่ Facebook ค่ะ /thailandcomiccon หรือว่าเว็บไซต์ www.thailandcomiccon.com นั่นเองนะก็กำลังว่าทุกคนจะไปเจอในงานเดี๋ยวไม่แน่ก็ปีที่แล้วเมื่อไปเดี๋ยวไม่แน่ปีนี้เดี๋ยวไปอีกเพราะว่าหลายคนก็บอกจะไปหาซื้อโมเดลนี้ต้องไปที่งานนี้เลยนะคะส่วนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวต่างๆนะคะก็สามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินสุขภาพโชคลาภความรักหรือว่าตรวจสอบลัคนาราศีแต่อย่าลืมนะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนที่422-1606หรือว่าถ้าไหนจะพูดคุยกันก็สามารถโทรมาลงทะเบียนได้เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลยนะคะ024960493และ024960494นั่นเองส่วนตอนนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่านะคะวันนี้ก่อนที่จะไปหยุดกันยาวๆนะต้องดูแลอะไรกันก่อนบ้างค่ะอังคารที่12เมษายน2559ครับจันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน5นักษัตริย์วอกนะครับประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงตะวันออกหรือบูรพาครับส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คืออีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคย16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อย่าห่วงภาพลักษณ์หน้าตาจนเกินไปในส่วนของการทำงานนะครับอะไรที่เราทำเองไม่ได้ก็ไม่แปลกที่จะขอความร่วมมือจากคนรอบข้างการเงินการลงทุนวันนี้หากวิธีการสิ่งที่คิดทำมันล้มเหลวผิดพลาดผมอยากให้ลองมองวิธีที่เคยมองข้ามความรักคนที่มีคู่วันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนนะครับขอให้เป็นผู้นำมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นช้างเท้าหน้าโสดเองวันนี้ให้ทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะพึ่งพาอาศัยกันไม่ต้องห่วงภาพลักษณ์วันหลังเราช่วยเขาบ้างก็ได้สีชมพูครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมเช้าบ่ายเหมือนหนังคนละม้วนนะครับวันนี้ในส่วนของการงานมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงสิ่งสำคัญคือความยืดหยุ่นการปรับตัวเงินทองไม่เด่นครับวันนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายจรโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพความรักคนมีคู่ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะส่วนคนที่คิดอยากจะมีคู่วันนี้ถ้าคุณไม่ได้เลือกมากจนเกินไป
ก็พอมีโอกาสจะได้เริ่มสานสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเช้าบ่ายหนังคนละม้วนนะครับเสริมเรื่องงานกับสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่นครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานหรือแม้กระทั่งหุ้นส่วนจะได้ลาภผลการเงินการลงทุนวันนี้อย่าแวะข้างทางก่อนนะครับคุณตั้งเป้าหมายอะไรไว้พยายามเดินต่อให้สุดความรักจังหวะเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับคนที่คิดอยากจะมีคู่แต่คนที่มีคู่อยู่แล้ววันนี้สิ่งสำคัญคือความอดทนครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะอย่าแวะข้างทางของบางอย่างมันแทนกันไม่ได้ซื้อไปแล้วเสียดายตอนหลังนะครับหลักทรัพย์เงินทองกับสีแดงส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ไม่จำเป็นจะต้องทำอะไรที่ดูหวือหวาเรียกร้องอะไรมากแต่สิ่งสำคัญวันนี้เป็นในเรื่องของการยืนระยะความสม่ำเสมอผมหมายถึงเรื่องของงานส่วนการเงินการลงทุนวันนี้เสียเวลาวางแผนให้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนวันนี้ไม่เหมาะกับการไปวัดดวงแก้ปัญหาเฉพาะหน้าความรักทำเซอร์ไพรส์นะครับไม่ว่าคบหากันมานานแค่ไหนเติมความหวานให้กันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเน้นในเรื่องของการลงทุนนะครับต้องรอบคอบหลักทรัพย์เงินทองกับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนงานทายดีนะครับมีโอกาสได้รับผิดชอบงานในระดับที่สูงขึ้นโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจแบบกงสีแบบครอบครัวการเงินการลงทุนวันนี้สำคัญที่วิธีการการเลือกใช้เครื่องไม้เครื่องมือทางการเงินเลือกทำในสิ่งที่เหมาะสมกับสภาพคล่องของตัวเองไม่จำเป็นต้องเรียนแบบคนอื่นความรักหาโอกาสเติมความหวานให้กันอีกหนึ่งราศีครับถึงมีคู่เหมือนอยู่กันตามหน้าที่สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับเลือกถูที่เหมาะสมสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้งานตัดสินใจอะไรผมถือว่ารับได้นะครับอย่าหวั่นไหวถ้าคุณคิดว่าคุณทำในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วสภาพคล่อง 70% ครับวันนี้แม้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายในเรื่องของยวดยานพาหนะก็ไม่ติดความรักคนมีคู่เหมาะกับการเจรจาต่อรองพูดคุยปรับความเข้าใจเรื่องราวภายในบ้านคนโสดวันนี้เน้นการออกตัวนะสร้างความประทับใจได้ครับสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะอย่าหวั่นไหวต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในส่วนของการทำงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้จะได้รับผลจากเพศตรงข้ามในส่วนของการทำงานนะครับไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแต่การเงินไม่เด่นวันนี้อาจจะต้องรู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานการลงทุนเองจังหวะเวลาดูเหมือนจะไม่เอื้อสักเท่าไหร่ความรักเน้นไปที่คนที่คิดอยากจะมีคู่นะครับต้องรู้จักใช้คอนเน็กชันที่มีให้เกิดประโยชน์ให้หาตัวช่วยสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะพึ่งพาเรื่องรักก็ได้ พึ่งพาเรื่องงานก็ดีครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เรื่องงานต้องเน้นทุกรายละเอียดครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำเพราะมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาในเรื่องของพวกงานเอกสารการเงินการลงทุนกลับด้านกับเรื่องของงานนะครับจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมใหม่ความรักอย่ารีบร้อนอะไรที่ได้มายากมักมีคุณค่าเสมอสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะรอบคอบให้มากเน้นงานเอกสารระวังจะเกิดปัญหาสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีกรมธาราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้มีคนต้องการคบค้าสมาคมติดต่อนะครับหรือคอยเอื้ออำนวยช่วยจัดแจงกิจธุระให้ชาวนี้ในส่วนของงานถือว่าเด่นนะครับเนื้อหอมการเงินการลงทุนผิดพลาดตรงไหนอย่าเพิ่งเสียความเชื่อมั่นฮะกล้าตัดสินใจและเริ่มต้นใหม่ความรักผ่านได้ผ่านถึงมีเข้ามาไม่น่าสนใจส่วนคนมีคู่พยายามอย่าเอาชนะกันลงได้ลงให้ก่อนครับส
ีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะล้มตรงไหนลุกตรงนั้นในส่วนการลงทุนอย่าสูญเสียความมั่นใจนะครับสีน้ำตาลส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าการเป็นคนกลางนะครับการรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นสภาพคล่องโดยรวมวันนี้ก็ถือว่าสอบผ่านนะครับถึงจะมีไม่มากแต่ด้านดีวันนี้คุณมีวินัยความรักวันนี้อยากได้อะไรให้ขอคนรักค่อนข้างจะเกรงใจครับสีถูกชะโลกค่ะชาวราศีตุลค่ะจับเสือมือเปล่าก็ต้องกระตือรือร้นหน่อยนะครับแสวงหาโอกาสกับสีดำส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเขาบอกรู้เขารู้เราครบร้อยครั้งชนะทั้งร้อยครั้งครับประเมินศักยภาพของตัวเองให้ดีก่อนจะลงมือทำอะไรเราพร้อมไหมนะครับไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทการเงินการลงทุนวันนี้ยังมีโอกาสได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจนะครับถ้าคุณมีเงินเย็นวันนี้ยิ่งได้เปรียบความรักทรงกลางๆไม่หวือหวาไม่มีปัญหาใหญ่ครับสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะประเมินตัวเองเรารู้ตัวเองดีที่สุดอยู่แล้วสีม่วงเรื่องงานส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับการลงมือปฏิบัติวันนี้สำคัญกว่าทฤษฎีหรือตำรับตำรานะครับฉะนั้นวันนี้คิดอะไรได้ให้รีบลงมือทำซะการลงทุนการเงินเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกับเราหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศความรักมีเกณฑ์รักใหม่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วให้หลีกเลี่ยงสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานนะฮะปฏิบัติสำคัญกว่าทฤษฎีสีฟ้าส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำและนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตาอย่าลืมนะคะข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุเข้ามาให้ครบโดยเฉพาะใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรระบุให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606ใครจะพูดคุยกันก็ต้องรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ